ภาษาอะไรอ่ะพ่อจะไปทำงานต่างจังหวัดตั้งหลายวันยังไม่รีบตื่นมาล่ำลาอีกแย่มากหนูไม่ค่อยสบายหนูบอกบีแล้วให้เรียกหนูด้วยอย่ามาโทษลูกฉันนะตัวเองขี้เกียจเองอ่ะดูอย่างบีสิเป็นเด็กกว่าแท้ๆยังตื่นมาส่งพ่อได้เลยบีเดี๋ยวหนูไปแต่งตัวสวยๆนะลูกเดี๋ยวแม่จะพาไปเที่ยวเย้ yeah! ไปดูหนังด้วยได้ไหมคะหนูอยากกินพ็อปคอร์นโรงหนังค่ะได้สิจ๊ะแม่เองก็อยากกินเหมือนกันเราจะดูเรื่องอะไรกันดีคะเกี่ยวอะไรกับเธอด้วยจะไปกับลูกทั้งสองคนแล้วอยู่บ้านนะก็กวาดบ้านถูบ้านเสร็จแล้วก็ออกไปรดน้ำต้นไม้ให้เรียบร้อยด้วยล่ะเข้าใจไหมรีบขึ้นไปแต่งตัวกันนะลูกค่ะพ่อคะเมื่อไหร่พ่อจะกลับมาคิดถึงพ่อดูเรื่องอะไรดีลูกวันนี้อะไรก็ได้ค่ะไปงั้นไปขึ้นรถค่ะไม่มีอะไรกินเลยเหรอเนี่ยไปซื้ออะไรกินดีกว่าเฮ้ยไม่มีเงินเลยไปซื้อข้าวกินแล้วกันพี่เคททำงานบ้านที่ฉันสั่งไว้เสร็จหรือยังเสร็จแล้วค่ะแม่คะหนูอยากกินไอติมค่ะขอเงินหน่อยได้ไหมคะนี่บีมาบอกอะไรตอนนี้ล่ะลูกแม่ดูก่อนนะโอ้ยไม่มีเศษเลยอ่ะเดี๋ยวแม่ไปเอาในหลังชักให้รอแป๊บนะเงินฉันหายไปไหนเนี่ยยายเคสคะเงินในนี้หายไปไหนไปซื้อข้าวกินค่ะนี่แกขโมยเงินฉันเหรอเด็กไม่ดีเลยอะขโมยเงินคนอื่นอะหนูหิวแล้วน้องออยก็ไม่ได้ทำกับข้าวไว้ให้หนูเลยค่ะนี่อย่ามาโทษฉันนะบ้าขโมยเงินฉันแกโดนแน่แบบนี้ต้องโดนลงโทษเหมือนนี่เลยอย่านะคะหนูขอโทษหนูผิดไปแล้วหนูขอโทษจะเถียงฉันอีกเป็นเด็กไม่ดีต้องโดนตีแบบนี้แหละหนูไม่ได้ผิดนะคะหนูขอโทษทำไมแกไม่รู้จักคิด
มยเงินฉันทำไมแกไม่รู้จักคิดหยุดหน่อยอ้าวคุณไหนบอกว่าจะกลับมาอีก 2-3 วันไงคะนี่ถ้าผมไม่ลืมของผมคงไม่ได้เห็นว่าคุณตีลูกของผมอย่ามาว่าฉันนะก็ลูกคุณน่ะขโมยเงินฉันทำไมฉันจะอบรมสั่งสอนแกไม่ได้จริงเหรอเคสหนูไม่ได้ขโมยนะคะพ่อไม่จริงโกหกบีหนูเป็นพยานได้ใช่ไหมลูกจริงค่ะพ่อพี่เคสเขาเอาเงินของแม่ไปค่ะผมเลี้ยงเคสมาผมมั่นใจว่าเคสไม่มีนิสัยแบบนี้พ่อให้โอกาสลูกพูดน้าออยกับบีเขาออกไปดูหนังกันแล้วไม่ได้ทำกับข้าวให้หนูหนูหิวหนูก็เลยจ่อไปซื้อข้าวกินแต่หนูไม่มีเงินค่ะหนูก็เลยหยิบเงินของน้าออยที่ลิ้นชักอะค่ะนั่นไงสารภาพออกมาเองเลยนะเห็นไหมแล้วทำไมคุณถึงพาบีไปเที่ยวแค่คนเดียวแล้วก็ยังไม่ทำกับข้าวให้เคสอีกผมถือว่าเรื่องนี้ต้นเหตุมาจากคุณนะคุณก็เข้าข้างไอ้เคสตลอดแหละฉันทำอะไรก็ผิดไปหมดนั่นแหละก่อนที่เราจะแต่งงานกันคุณเคยบอกว่าจะรักและดูแลเคสให้เหมือนกับลูกตัวเองแต่ทำไมคุณถึงรักบีมากกว่าเป็นเพราะเคสไม่ใช่ลูกแท้แท้คุณอย่างนั้นเหรอผมเคยสัญญาว่าจะรักบีให้เหมือนกับลูกแท้แท้ของตัวเองแล้วผมก็ไม่เคยผิดคำสัญญาออยคุณไม่น่าทำแบบนี้เลยนะผมมองคุณผิดไปจริงๆเราเคยผิดหวังและผิดพลาดในครอบครัวมาก่อนเราเคยอยากสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์แบบด้วยกันถึงคุณจะมีลูกติดก็ไม่เป็นไรผมก็ไม่ถือเพราะว่าผมเองก็มีเคสเหมือนกันแต่ทำไมเราไม่รักแล้วก็ปรารถนาดีต่อกันทำไมเราไม่ร่วมสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์แบบด้วยกันล่ะครอบครัวคือการที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะออยเคสพ่อขอโทษนะลูกคุณคะฉันผิดไปแล้วฉันขอโทษนะคะเคสนะขอโทษนะลูกให้โอกาสนะปรับปรุงตัวนะนะสัญญาว่าต่อไปนี้นะจะรักเคสให้เหมือนลูกของนะให้โอกาสนะอีกครั้งนะลูกค่ะนะอ้อยหนูเองก็อยากมีแม่เหมือนกันนะอ้อยคะเป็นแม่ของหนูได้ไหมคะได้สิจ๊ะต่อไปนี้เคสเลี้ยงนะว่าแม่นะลูกเราจะได้เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ด้วยกันดีไม่ดีหนูก็จะได้มีพ่อที่น่ารักแล้วแม่ก็จะเป็นแม่ที่น่ารักของเคสด้วยนะพ่อคะแม่คะ